สายเบิร์นมาครับสายเบิร์นรอบนี้จะเป็นการทดสอบนะครับเบิร์นแบตเตอรี่เผาแบตกันเลยตรงนี้ว่า iPhone SE 2020ที่ออกมาใหม่เนี่ยมันคุ้มค่าน่าจัดเมื่อเทียบกับคู่แข่งในช่วงราคาเดียวกันหรือเปล่าฝั่ง Android นะครับมี Oppo Reno 3 Pro แบต 4,025 มิลลิแอมป์ผู้ท้าชิงอีกคนนึงคือ Xiaomi Mi Note 10 Pro แบต 5,020 มิลลิแอมป์และคู่กัดคู่ฟัดคู่เหวี่ยง Samsung Galaxy A71 แบตเตอรี่ 4,500 มิลลิแอมป์และ iPhone SE 2020แบตเตอรี่ 1,821 มิลลิแอมป์เท่านั้นเองนะครับต้องว่าทั้ง4รุ่นที่เอามาชกกันในรอบนี้นะครับราคาของตัวเครื่องเนี่ยใกล้เคียงกันมากประมาณหมื่นกลางเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเราชมไหมครับไปเลยเริ่มยกที่1เป้งการทดสอบในยกแรกครับเริ่มด้วยการเปิดวิดีโอ YouTube ดูไลฟ์การทดสอบ OnePlus 8นะครับลองไล่ดูแล้วกันว่าเป็นยังไงแต่ละเครื่องแบตเหลือเท่าไหร่นะครับอันนี้ทดลองดูอยู่ประมาณเกือบชั่วโมงครับประมาณ50นาทีนะครับตอนนี้แบตเริ่มหายกันไปแล้วนะครับสำหรับการเซตอัพเครื่องในรอบนี้นะครับเราให้ทุกเครื่องเนี่ยตั้งค่าหน้าจอความสว่าง 50% ระดับความดังของลำโพง 50% ครับผมแล้วปิด Wi-Fi ทิ้งใช้การเชื่อมต่อจากซิมมือถืออย่างเดียวเท่านั้นแบตของ Oppo Reno 3 Pro ที่ 95% iPhone SE เหลือ 93% A71 เหลือ 94% แล้วก็ Mi Note 10 Pro เหลือ 97% ครับมาถึงยก2นะครับเป็นการทดสอบดวลเกมครับจัด Call of Duty ไป3ตาแล้วก็เอา V อีก1รอบใช้เวลาไปทั้งหมดประมาณ50นาทีนะครับตอนนี้ก็ไล่เรียงมาเลยครับตอนนี้ Oppo Reno 3 Pro เหลือ 84% นะครับผม iPhone SE เหลือที่ 72% Samsung A71 เหลือ 83% นะครับผมแล้วก็ Mi Note 10 Pro เหลืออยู่ที่ 88% ครับเดี๋ยวที่3มาต่อกันที่การดูหนังผ่าน Netflix นะครับผม1ตอนประมาณ50นาทีนะครับผมตอนนี้แบตเตอรี่ของ Reno 3 Pro เนี่ยลงเหลือ 77% แล้วแต่ว่า iPhone SE เนี่ยเจอ Netflix อัดเข้าไปนะครับเหลือ 59 เท่านั้นเองGalaxy A71 เหลือ 76 แล้วก็ Mi Note 10 Pro เหลือ 83% ยกที่4ครับคราวนี้จะระเบิดแบตด้วยการเปิดกล้องครับใช้งานกล้องดูว่าเฮ้ยถ่ายวิดีโอถ่ายภาพแล้วแบตลดเร็วหรือเปล่าครับเซตแรกเริ่มจากการถ่ายวิดีโอ 4K นะครับ30นาทีฝั่ง Oppo Reno นะครับขยับลดมาจาก77เหลือ64นะครับแต่ว่า iPhone นี่หนักอีกแล้วครับผมจาก59เหลือแค่ 42% เท่านั้นส่วน Samsung A71 ตอนนี้เหลือ 66% แล้วก็ Mi Note 10 Pro เหลือ 70% ครับมาลองที่การถ่ายภาพนะครับทั้งกล้องหลังและกล้องหน้าเซลฟี่ไปมาสลับกันนะครับกล้องหลังก็จัดไป50กล้องหน้าจัดไป50ภาพนะครับผมOppo Reno 3 Pro เหลือ 62% นะครับผม iPhone เหลือ 39 A71 เหลือ 64 แล้วก็ Mi Note 10 Pro เหลือ 69% จบเรื่องกล้องไปแล้วครับเริ่มต้นยกที่5กับการดู YouTube นะครับผมตอนนี้อัดไปสั้นๆประมาณ10นาทีเท่านั้นReno 3 Pro เหลือ 59% ครับ iPhone SE เหลือ 35% Samsung A71 เหลือ 62% นะครับผมแล้วก็ Mi Note 10 Pro 67% ครับยกที่6นะครับตอนนี้จะใช้เป็น Google Map นะครับเปิดทดสอบด้วยว่าการใช้งานเน็ตมือถือพร้อมกับ GPS ร่วมกันแบตใครลดเร็วแค่ไหนจัดไปเต็มๆ30นาทีนะครับผม Reno 3 Pro จาก59เหลือ47นะครับผม iPhone SE จาก35เหลือ27เท่านั้น Samsung A71 จาก62ครับเหลือ 56% แล้วก็ Mi Note 10 Pro จาก67เหลือ 59% ครับจัดไปยาวๆครับผมยกที่7ครับกับการใช้หน้าจอเป็นหลักครับเลื่อนดูรูป5นาทีเลื่อนหน้าเว็บอีก10นาทีนะครับผมฝั่งของตัว Oppo นะครับผม Reno 3 Pro จาก47เหลือ44 iPhone SE จาก27เหลือ21เท่านั้น Samsung A71 จาก56เหลือ54ครับผมแล้วก็ Mi Note 10 Pro จาก59เหลือ56ครับยกที่8ครับผมกับการทดสอบวิดีโอคอลนะคุยกันไปเลยเห็นหน้าเห็นตาการเปิดกล้องไปด้วยใช้โทรศัพท์ไปด้วยใช้เน็ตไปด้วยเนี่ยแบตจะลดเร็วแค่ไหนนะครับผมจัดไปเต็มๆ30นาทีนะครับรอบนี้เห็นชัดเลยว่าแบตหลายตัวนี่ไหลลงมาเพียบเลยนะครับเริ่มจากตัวของ Oppo Reno 3 Pro จาก44เหลือแค่ 29% เท่านั้นแต่ iPhone SE นี่โอ้โหจาก21เหลือแค่ 3% จะดับอยู่แล้ว Samsung A71 นะครับจาก54เหลือ40และ Mi Note 10 Pro จาก56เหลือ 41% เท่านั้นด้วยความที่ iPhone SE อาจจะร่วงไปเร็วนี้นะครับเลยลองแซ่ด้วยการดู YouTube ประมาณ5นาทีก่อนปรากฏว่าผมรอบนี้เนี่ยอ่ะ Reno 3 Pro เหลือ 27% iPhone SE เนี่ย
กลายเป็น 1% ฝั่ง Samsung A7 139นะครับผมแล้วก็มี Note 10 Pro ก็ตกไม่ถึง39เท่ากันไฟแรกจบลงแล้วนะครับที่เวลาประมาณ4ชั่วโมง45นาที Oppo Reno 3 Pro เหลือแบตเตอรี่ 27% iPhone SE แพ้น็อกไปแล้วครับผมแบตเหลือ 0% เป็นที่เรียบร้อย Samsung A71 แบตเหลือ 39% เท่ากับมี Note 10 Pro ที่ 39% ครับไฟที่2ครับเริ่มต้นด้วยการที่ทุกเครื่องยังปกติดีแต่ iPhone ตัวนี้กลายเป็นกระสือไปแล้วครับต้องทำการเสียบสายชาร์จเอาไว้ด้วยไม่งั้นเดี๋ยวไม่รอดเปิดเบาๆซอฟต์ๆด้วยครับด้วยการดู Netflix ประมาณ15นาทีนะครับแบตเตอรี่ของ Reno 3 Pro จาก 25 หรือ 23% นะครับแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเป็น Extra Time ของ iPhone SE นะครับชาร์จไปด้วยตัวชาร์จ18วัตต์สูงสุดไม่แถมมาในกล่องนะอันนี้ต้องซื้อมาเพิ่มเองได้แบตเพิ่มมาเป็น 21% นะครับส่วน Samsung A71 ตอนนี้แบตเหลือ35มี Note 10 Pro เหลือ36ครับมาต่อด้วยการเล่นเกมครับผมเริ่มจาก LV ก่อนในตาแรกเนี่ย Oppo Reno 3 Pro แบตเหลือ 16% ครับแต่ว่า iPhone นี่ร่วงลงมาเลยครับจาก 21 เหลือแค่ 7% เท่านั้น Samsung A71 เหลือ30แล้วก็มี Note 10 Pro ก็เหลือ30เหมือนกันส่วน iPhone SE เนี่ยไม่รอดแล้วนะครับผมเรียกว่าน็อกไปแล้วเป็นครั้งที่2นะครับผมต้องเสียบสายชาร์จเพิ่มอีกรอบนึงฝั่งของ Samsung A71 แบตเหลือ 25% เท่ากันกับมี Note 10 Proจบไปแล้ว2ไฟ iPhone SE ยังไม่รอดทักขนาดมีการชาร์จแบตเพิ่มให้ด้วยจนต้องมีการชาร์จแบตไปถึงรอบที่3มาต่อที่ไฟที่3กับ LV ตาที่3ครับผม Oppo Reno 3 Pro เนี่ยเหลือ 5% iPhone ชาร์จแบตสั้นๆไป2รอบตอนเหลือ 8% นะครับผม Samsung A71 เหลือ20เท่ากับมี Note 10 Pro โอ้ตอนนี้คู่ขี้มากกับคู่หลังเนี่ยมาถึง LV รอบที่4นะครับ iPhone ไปก่อนอีกแล้วเหลือ 0% ทั้งที่ตะกี้นี่แบตมากกว่าReno 3 Pro ชัดนะครับผมดับไปก่อนส่วน Oppo Reno 3 Pro นะครับแบตหมดไปที่เวลารวมทั้งหมด6ชั่วโมง13นาทีสุดท้ายนี่ก็เหลือคู่แข่งแค่2รายเท่านั้นก็คือ Samsung A71 และมี Note 10 Pro มาดวลกันต่อนะครับกับ LV รอบที่5แบตเหลือคนละ 9% แล้วก็มาดู YouTube ต่อประมาณ20นาทีนะครับแบตลงมาเหลือคนละ 5%สุดท้ายต้องมาจบด้วยการถ่ายวิดีโอ 4K อีกรอบนึงนะครับสุดท้ายแล้วแบตออกมาหมดในเวลาใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็สรุปผลการทดสอบเบิร์นแบตในรอบนี้นะครับผมกับ4มือถือ4รุ่น4ค่าย Oppo Reno 3 Pro ครับที่แบตเตอรี่ความจุ 4,025 มิลลิแอมป์สามารถใช้งานต่อเนื่องยาวนานแบบไม่ปิดหน้าจอเลยนะครับยาวๆไปประมาณ6ชั่วโมง13นาทีส่วน iPhone SE 2020นะครับตัวนี้แบตเตอรี่ 1,821 มิลลิแอมป์นะครับตัวเครื่องดับไปหลังจาก4ชั่วโมง49นาทีซึ่งนี้ก็ต้องบอกว่าฝั่ง iPhone เนี่ยเราต่อให้เป็นพิเศษครับคือชาร์จแบตเพิ่มให้เขาด้วย30นาทีทำให้สามารถลากได้ประมาณ6ชั่วโมงนะครับแต่นี่ก็คือว่าเป็นรอบพิเศษนะส่วนช่างมาเรารอบนี้เป็น Samsung A71 ครับแบตเตอรี่ 4,500 มิลลิแอมป์แต่สามารถใช้งานได้ยาวนานต่อเนื่องถึง7ชั่วโมง14นาทีเรียกว่าชนะฝั่งของ Xiaomi Mi Note 10 Pro ที่ให้แบตมาขนาดใหญ่กว่าครับถึง 5,260 มิลลิแอมป์นะครับแต่ว่าใช้งานได้แค่7ชั่วโมง13นาทีเท่านั้นนี่คือสรุปผลกับการเบิร์นแบตเตอรี่4รุ่น4ค่ายนะครับรอบหน้ามาเจอกับการชาร์จแบตเตอรี่ทดสอบกันดูนะครับว่าใครชาร์จเต็มไวที่สุดสายก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องดอยแซมด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับการชาร์จแบตเร็วของ4รุ่นนี้เช่นเคยวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ